ย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนความลับของใบบัวบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะเมื่อก่อนโตโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับแกนแก้วจะแวะไปร้านหนังสือใกล้ๆจะเอาหนังสืออะไรไหมวันนี้ไม่นะแก้วยังมีที่อ่านไม่จบอีกหลายเล่มเลยตายจริงใครน่ะมาทำเลอะเทอะอย่างนี้คอยดูนะถ้าจับได้จะเล่นงานให้หน้าดูชมเชียวล่ะเอ๊ะแต่แปลกจังไม่เห็นมีรอยเท้าใครอยู่เลยนี่แกนเธอไปทำเลอะเทอะไว้หน้าบ้านหรออือฉันเปล่านะหืมฉันก็เปล่านะถ้างั้นก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอยู่นี่เองเจ้าเหมียวบอกมาซะดีๆว่าเธอไปทำเลอะเทอะไว้ที่หน้าบ้านใช่ไหมเหมียวเขาเปล่านะก็นี่ไงล่ะหลักฐานดูสิทำตัวอย่างนี้อีกแล้วเหมียวแหมก็คือว่าเมื่อเช้าเหมียวเสร็จฉันละช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยเหมียวด้วยเกือบไปแล้วสิเราแหมพันขาหนุบหนับจริงๆเลยเข้าบ้านดีกว่าเหมียวจับตัวคนร้ายได้แล้วล่ะแต่เอ๊ะทั้งที่พื้นก็เลอะขนาดนี้ทำไมถึงไม่มีรอยเท้าเจ้าเหมียวอยู่เลยนะอ๋อฉันรู้แล้วล่ะว่าทำไมไม่มีรอยเท้าเจ้าเหมียวอยู่บนพื้นเลยถ้าอยากรู้ก็ต้องมาลองทำดูสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับน้องจากโรงเรียนสมาคมสตรีน้องๆทุกคนจะมาสนุกสนานกับการทดลองวิทยาศาสตร์กันในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเย้เดี๋ยวพวกเรามาหาคำตอบพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับว่าทำไมพี่แก้วถึงรู้ว่าเจ้าเหมียวเนี่ยเป็นคนทำบ้านรกทั้งที่ไม่มีรอยเท้าของเจ้าเหมียวเลยน้องๆครับอยากรู้ไหมครับอยากถ้าอยากรู้เราต้องลองฟังดูก็พี่บอลมีใบไม้หนึ่งใบมาให้น้องๆได้ดูกันนะฮะว่าเป็นใบไม้อะไรเอ่ยใบบัวเคยเห็นไหมเคยเห็นเลยท่านใบบัวสีแบบเป็นแบบนี้อ่ะงั้นเราลองดูสิครับว่าเอ๊ใบบัวเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างลองดูคล้ายๆเหมือนสีกบไปเหมือนดอกไม้งั้นเดี๋ยวเราทุกคนเนี่ยลองจับดูครับลองสัมผัสที่ใบบัวดูซิว่าเป็นยังไงบ้างภาพเหมือนกะหล่ำปีเลยอ่ะแล้วบอกพี่บอลหน่อยสิครับว่า
ข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างครับเขียวตรงนี้มันสีเขียวอ่อนเดี๋ยวเราลองมาหยดน้ำทางด้านหลังของใบบัวดูนะครับน้องๆลองสังเกตนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นลองดูครับมันเด้งหนึบเนี่ยคือสั่นตรงหยดน้ำอ่ะดุกดิกแล้วทีนี้เราลองมาหงายมาที่ด้านหน้าของใบบัวบ้างนะครับงามาพอน้ำหยดลงไปด้านหน้าของใบบัวแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับใบป้องกันน้ำหยดไม่ได้น้ำมันไม่หยดลงมาข้างหน้าลองดูให้งั้นเราต้องลองดูเป็นยังไงครับน้องกันถ้าไหลลื่นนะอุ้ยโอเคน้องเนทลองกลิ้งดูครับน้องเนทบอกว่าลองกลิ้งดูไหมครับลื่นนั่นแหละลองดูลองกลิ้งดูครับลื่นแล้วน้ำซึมเข้าใบบัวไหมครับไม่ซึมใช่ไหมครับน้องไฟเดย์ตอบพี่บอลหน่อยว่าน้ำซึมเข้าใบบัวไหมครับไม่ซึมครับคล้ายๆมันใส่ลุงพอเอาน้ำใส่เข้าไปบนใบบัวแล้วใบบัวเปียกไหมครับไม่เปียกทำไมถึงไม่เปียกครับกันน้ำได้แล้วถ้าพี่บอลลองเปลี่ยนจากน้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยเป็นน้ำอย่างอื่นดูบ้างเป็นน้ำที่เหนียวขึ้นข้นขึ้นนั่นก็คือน้ำผึ้งเองน้องคิดว่าถ้าน้ำผึ้งใส่ไปในใบบัวแล้วจะติดใบบัวหรือเปล่าครับติดไหมต้องลองดูก่อนอะไรนะต้องลองดูก่อนโอเคงั้นเราลองที่น้องกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆเราสังเกตนะครับว่าน้ำผึ้งที่อยู่บนใบบัวของน้องกันเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเหนียวขนาดนี้จะเป็นยังไงเนื้อมันเหนียวหนึบเลยกลายเป็นหนูแล้วอ่ะน้ำผึ้งติดที่ใบบัวไหมครับติดมาที่น้องเน็ตบ้างนะครับสังเกตดูนะครับว่าน้ำผึ้งติดที่ใบบัวไหมครับเอาน้ำผึ้งคืนกลับไปพอกลับไปแล้วเราดูที่ใบบัวสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือเปล่ามีอะไรไม่มีอะไรเกิดมีร่องรอยของน้ำผึ้งบ้างหรือเปล่าไม่พี่บอลมีอีกชนิดนึงครับนั่นก็คือนมนี่ลองดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไม่เกี่ยวเลยอ่ะเป็นไงครับตอนนี้ลองกลิ้งดูครับอันนี้เหมือนคล้ายๆเหมือนลูกบอลลี่อ่ะดูที่น้ำนมครับเป็นยังไงบ้างหลังจากที่พวกเราได้ทำการทดลองแล้วนะครับน้องๆคิดว่าทำไมใบบัวถึงไม่ยอมเปียกครับก็ใบบัวมีแรงดันทำให้น้ำผุได้แล้วน้องๆสงสัยไหมล่ะครับว่าถ้าเป็นใบไม้ชนิดอื่นเนี่ยจะมีคุณสมบัติเหมือนกับใบบัวหรือเปล่าจะสามารถทำได้เหมือนกับใบบัวหรือเปล่าสงสัยไหมครับสงสัยมากน้องๆคิดว่าทำได้เหมือนกันไหมฮะเพราะว่าใบไม้ทั่วไปโดนแล้วมันก็จะหลุดถ้าพวกเราอยากรู้ว่าใบไม้ชนิดอื่นเนี่ยจะเหมือนกับใบบัวหรือเปล่าพี่บอลมีใบไม้อีกหนึ่งชนิดมาให้ดูกันครับแน่นี่คือใบอะไรกล้วยเราลองมาทดลองวิธีเดียวกันเลยครับมาถ้าพี่บอลหยดน้ำลงไปแล้วเป็นยังไงครับเหมือนกับใบบัวไหมครับน้องไฟเดย์ไม่เหมือนทำไมครับก็แยกกันอะไรแยกกันครับน้ำทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าพื้นผิวของใบบัวเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษครับทำให้น้ำหรือของเหลวไม่สามารถเกาะที่ใบได้ความลับก็อยู่ตรงโครงสร้างขนาดเล็กของพื้นผิวด้านบนของใบบัวมีความขรุขระมีปุ่มขนาดเล็กๆจำนวนมากแถมยังปกคลุมด้วยสารที่มีความมันจึงทำให้ใบบัวมีคุณสมบัติที่ไม่เปียกน้ำเราเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่าปรากฏการณ์น้ำกลิ้งบนใบบัวหรือ Lotus Effect ครับปรากฏการณ์น้ำกลิ้งบนใบบัวนี้เองที่ทำให้มนุษย์เราคิดค้นวิธีการทำพื้นผิวที่มีความสามารถในการกันน้ำเช่นสีทาบ้านที่กันน้ำและทำความสะอาดตัวเองได้หรือเสื้อผ้ากันน้ำนั่นเองครับและนี่ก็คือความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันของพวกเราครับน้องๆหรือโรงเรียนไหนที่ทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆลองส่งมาอวดกันบ้างนะครับจะเป็นรูปถ่ายหรือคลิปวิดีโอก็ได้ทั้งนั้นส่งมาตามที่อยู่นี้เลยรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยนะครับและถ้าน้องๆอยากจะรู้ว่าใบไม้ชนิดอื่นจะมีคุณสมบัติพิเศษเหมือนอย่างกับใบบัวหรือเปล่าลองทดลองเองที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่นะครับเราจะกลับมาทดลองสนุกๆกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้เราต้องลองทันดูวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ